This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้มาถึงตอนที่38แล้วนะคะครับผมก็เป็นตอนรองสุดท้ายคือจริงๆเป็นตอนที่จบของเรื่องราวของหนังสือคือเรื่องราวนี้จบไปนานแล้วนะคะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นตอนจบของบทความนะคะของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเกี่ยวกับเรื่องของทูตอธิบายเรื่องทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาใช่ไหมใช่ครับพี่ชอบชื่อนี้จริงๆว่าทูตไทยไปที่ไหนมาบ้างนู่นนี่นั่นราชทูตไทยไปยุโรปแต่นานมาก็เป็นการอธิบายความเป็นมาทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของโกษาปานเท่านั้นนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของบทความนะคะแล้วก็จะเป็นตอนที่อันนี้ก็มีการอธิบายสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละค่ะตั้งแต่ตอนที่เชวาลิเยเดอโชมองนะคะมาเข้าเฝ้าพระนารายณ์ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีเป็นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเชิญผู้รู้ค่ะเชิญนักประวัติศาสตร์มาเติมข้อมูลแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของโกษาปานนะคะครับเราจะเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งอาจารย์ปรีดีเนี่ย เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ เอกสารภาษาฝรั่งเศสค่ะหายากนะครับพี่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยจบเอกฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่สามารถอ่านข้อมูลนะคะที่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของสยามหรือว่ากรุงศรีอยุธยาค่ะคือเป็นคนที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลในภาษาฝรั่งเศสนะคะครับก็สนุกตรงนี้ล่ะแล้วอาจารย์ก็มีการค้นพบหลักฐานใหม่ๆที่บันทึกเอาไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะอันนี้น่าสนุกมากเราได้เชิญอาจารย์นะก็จะเป็นตอนต่อจากวันนี้ละค่ะคือตอนต่อไปนะคะว่าระหว่างที่เราคุยกันกับหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีข้อสงสัยหลายอย่างใช่ไหมใช่ครับพี่ไอ้นู่นทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นอีตาคนนี้เป็นใครครับอีตาคนโน้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ตอนต่อไปนะคะก็อยากให้คุณได้ฟังค่ะเป็นการเติมข้อมูลแล้วก็มุมมองนะว่าเอาอย่างง่ายๆเลยนะเดวิเซเป็นใครทำไมถึงเป็นคนมาเขียนหนังสือเล่มนี้จริงนะพี่จะว่าไปเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าแกเป็นใครเนาะเราเนี่ยมีหน้าที่เอาหนังสือมาอ่านมาเล่าให้ฟังนะคะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปเชิญนักวิชาการมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเอาง่ายๆเลยคนเขียนเดอวีเซเนี่ยเป็นใครจะสังเกตเห็นว่าเดอวีเซเนี่ยมีการออกตัวมากเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะคะเช่นเดียวกับฟอร์ฮีแลก็ออกตัวในตอนท้ายด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าเหมือนกับมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรครับผมว่าที่เขียนน่ะจริงหรือเปล่ามองซิเออร์เดอวีเซอันนี้กับคำถามที่ว่าเขาเป็นใครอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะคะฟอร์ฮีลาฟอร์ฮีลาเป็นใครอันนี้อาจจะมีข้อมูลมากกว่าครับแล้วก็นอกจากนั้นหนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงหรือว่าจากคำบอกเล่าคือเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะไปเห็นกับตาหรือเปล่าแบบ
เหมือนกับว่าติดตามไปด้วยตลอดหรือเปล่าครับหรือว่าฟังใครเขามาแหล่งข้อมูลของเดวิเซเนี่ยคือใครแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะคะรวมไปถึงวาระสุดท้ายของโกซาปานซึ่งเราได้ฟังไปว่าค่อนข้างจะรันทดมากในสมัยพระเพทราชาก็ไปฟังตอนต่อไปนะคะฟังตอนต่อไปให้ได้น่าสนใจมากค่ะอันนั้นจะเป็นข้อมูลในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเอาละแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาจบอันนี้ก่อนกันละกันนะคะครับกับจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสบทความอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่นานมาค่ะเมื่อทูตเข้าเฝ้าแล้วจึงกำหนดวันไปเฝ้าพระมหาอุปราชและไปหาขุนนางผู้ใหญ่บางคนแต่ที่เป็นหัวหน้าในราชการเพราะต้องมีของถวายและของกำนันไปให้ทุกแห่งลักษณะที่พระมหาอุปราชเสด็จออกรับแขกเมืองก็จำลองแบบวังหลวงทุกอย่างแม้ที่สุดจนข้อที่ทรงปฏิสันถานก็เป็นอย่างเดียวกันฝ่ายลักษณะที่ขุนนางผู้ใหญ่รับทูตถ้าทูตนั้นเป็นผู้น้อยเช่นทูตลังกาที่เข้ามาขอสงไปหาพระยาชำนาญบริรักษ์นั่งเตียงให้ทูตนั่งกับพื้นคือให้ทูตนั่งกับพื้นกับข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมท่าด้วยกันถ้าเป็นทูตฝรั่งแต่มียศสูงเช่นเชวาลิเยเดอโชมองไปหาเจ้าพระยาพระคลังมีการจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้รับฝรั่งคือจัดแบบฝรั่งเมื่อทักทายปราศัยกันแล้วจึงเลี้ยงอาหารทูตบางแห่งมีระบำดนตรีด้วยประเพณีทางเมืองพม่าก็อย่างนี้เหมือนกันนายพันเอกยูนบอกว่าเมื่อเซอร์อาร์เธอร์ฟราเป็นทูตอังกฤษไปเมืองพม่าไปหาขุนนางผู้ใหญ่ในวันเดียวกันต้องกินเลี้ยงในตอนเช้าวันนั้นถึง5ครั้งเมื่อเสร็จจากการเฝ้าแหนหาสู่ดังกล่าวก็เป็นเสร็จพิธีรับทูตต่อนั้นทูตก็ไปดูสถานที่ต่างๆและถ้ามีการแห่แหนเจ้าพนักงานก็พาไปดูแต่มิได้เข้าไปเฝ้าแหนในการพิธีนั้นเมื่อทูตเข้าเฝ้าทูลลาจะกลับไปเป็นเวลาที่ได้พระราชทานบำเหน็จบำเหน็จที่พระราชทานก็ต่างกันตามชั้นยศของผู้ที่เป็นทูตานุทูตเชวาลิเยเดอโชมองทูตฝรั่งเศสได้พระราชทานผ่านทองเครื่องยศกับของอื่นๆอีกหลายสิ่งคราวทูตลังกาได้พระราชทานสิ่งของต่างๆมีพรรณนาไว้ในสุภาษิตอักษรหลายสิ่งแต่ไม่ใช่เครื่องยศขุนนางชั้นสูงลักษณะการแต่งทูตและรับทูตแต่โบราณตามที่ปรากฏในหนังสือเก่าตรวจได้เนื้อความดังพรรณนามานี้มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อในรัชกาลที่หนึ่งเป็นเวลามีศึกสงครามวุ่นวายในยุโรปตั้งแต่การจลาจลในประเทศฝรั่งเศสติดต่อมาจนรบกับเอ็มเพอเรอร์นโปเลียนที่หนึ่งทางเข้าประเทศนี้ก็รบกับพม่าติดพันกันอยู่ทูตฝรั่งพึ่งมีเข้ามาต่อเมื่อในรัชกาลที่สองก็เป็นแต่ทูตของคุณนางผู้สำเร็จราชการหัวเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกสและอังกฤษแต่งมาไม่มีปัญหาที่จะต้องแต่งราชทูตไปจำทูลพระราชสารตอบแทนทูตฝรั่งที่ผู้เป็นใหญ่ในประเทศแต่งมาในกรุงรัตนโกสินทร์มีเข้ามาครั้งแรกในรัชกาลที่3
เมื่อประธานาธิบดีของประเทศยูไนเต็ดสเตทอเมริกาแต่งนายเอ็ดมันโรเบิร์ตเป็นทูตเชิญอักษรสารกับเครื่องบรรณาการเข้ามาถวายในคราวนั้นทำนองจะคิดเห็นกันว่าประธานาธิบดีเป็นแต่ผู้ซึ่งราษฎรเลือกขึ้นตั้งเป็นหัวหน้าอยู่ชั่วคราวมิใช่พระมหากษัตริย์ที่เสวยราชตามราชประเพณีประกอบกับที่ประเทศยูไนเต็ดสเตทอยู่ห่างไกลสุดล่าฟ้าเขียวพ้นวิสัยที่จะแต่งทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีได้ก็มิได้มีทูตไทยไปตอบทานจึงยุติได้ว่าตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชมาตลอดเวลากว่า160ปีไม่ได้มีทูตไทยออกไปถึงยุโรปอีกเลยจนถึงรัชกาลที่4กรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีทูตไทยไปยุโรปอีกเมื่อปีมะเสงปีพ.ศ. 2400ตรงกับคริสตศก1857เรื่องราวอันเป็นเหตุที่ทูตไทยจะไปยุโรปครั้งแรกเมื่อในรัชกาลที่4นั้นโดยเมื่อปีทอพ.ศ. 2398สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษทรงแต่งให้เซอร์จอห์นบาวริงเป็นราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชวนให้กรุงสยามทำหนังสือสัญญาตามแบบอย่างทางพระราชไมตรีในระหว่างต่างประเทศที่มีอิสระเสมอกันทูตอังกฤษเข้ามาคราวนั้นเข้าใจด้วยกันทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอังกฤษว่าเป็นการสำคัญกว่าทูตที่เคยมาคราวก่อนๆโดยเป็นครั้งแรกที่เป็นราชทูตเชิญพระราชสารของพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นมหาประเทศหนึ่งในยุโรปเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่าเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาคราวนี้เป็นอย่างเดียวกับราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งกรุงเก่าจึงโปรดให้จัดการรับรองตามแบบอย่างให้เกียรติยศสูงกว่าเมื่อจอห์นคราวฟอร์ดและเฮนรี่เบอร์นีเป็นทูตของผู้สำเร็จราชการหัวเมืองอินเดียของอังกฤษเข้ามาแต่ก่อนเตรียมหาจดหมายเหตุครั้งสมเด็จพระนารายณ์รับราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาไว้สอบทานการที่ไทยรับรองเมื่อเห็นว่าการรับรองเป็นทํานองเดียวกันก็พอใจได้กล่าวความอันนี้ไว้ในจดหมายเหตุของเซอร์จอห์นบาวริงที่เข้ามาในคราวนั้นความปรากฏในจดหมายเหตุของเซอร์จอห์นบาวริงว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เข้าเฝ้าในที่ระหัวฐานได้มีรับสั่งปรารภว่ามีพระราชประสงค์จะทรงแต่งทูตานุทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนถึงเมืองอังกฤษแต่ยังขัดข้องอยู่ด้วยไม่มีเรือที่จะไปถึงยุโรปและทรงหารือกับเซอร์จอห์นบาวริงถึงลักษณะพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการที่จะส่งไปถวายสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียว่าอย่างไรจะสมควรในสมัยนั้นเซอร์จอห์นบาวริงก็ทูลว่าพระราชสารนั้นถ้าส่งพระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษเห็นจะดีด้วยยังไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศใดในทิศตะวันออกนอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะได้ส่งศึกษาทราบภาษาอังกฤษสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียคงจะทรงยินดีที่จะได้รับพระราชสารนั้นส่วนเครื่องราชบรรณาการนั้นเห็นว่า
ให้เป็นของฝีมือไทยทำเป็นสิ่งของใช้สอยตามประเพณีในกรุงสยามจะสมควรกว่าอย่างอื่นได้ความตามจดหมายเหตุของเซอร์จอห์นเบลริงดังกล่าวมานี้ต่อมาอีกปีหนึ่งถึงปีมะโรงพุทธศักราช2399คริสตศก1856นายพลแจ็คสันประธานาธิบดียูไนเต็ดสเตทอเมริกาแต่งให้นายเทาเซนแฮริสเป็นทูตสมเด็จพระเจ้านโปเลียนที่3 Emperor ฝรั่งเศสแต่งให้นายมองตินยีเป็นราชทูตเข้ามาชวนทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างเดียวกับประเทศอังกฤษในส่วนทางประเทศอเมริกาจะมีเรื่องราวเป็นสาขาความอย่างไรบ้างสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพบอกว่าพระองค์เองยังหาทราบไม่แต่ทางข้างฝรั่งเศสนั้นเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคงจะได้ดำรัสปารภกับราชทูตฝรั่งเศสถึงพระราชประสงค์ที่จะใครแต่งราชทูตไทยไปเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนถึงประเทศฝรั่งเศสราชทูตทูลความนั้นไปยังเอ็มเพอเรอร์นโปเลียนที่3ความปรากฏว่าเอ็มเพอเรอร์มีรับสั่งให้รัฐบาลฝรั่งเศสบอกมายังเสนาบดีว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงแต่งราชทูตไปประเทศฝรั่งเศสเอ็มเพอเรอร์ก็จะทรงยินดีที่จะให้เรือรบฝรั่งเศสมารับราชทูตไปและให้กลับมาส่งเหมือนอย่างครั้งพระเจ้าหลุยส์ที่14เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบพระประสงค์ของเอ็มเพอเรอร์นโปเลียนที่3ทรงพระราชดำริว่าอังกฤษได้มาเจริญทางพระราชไมตรีก่อนจะแต่งทูตไทยไปเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนประเทศฝรั่งเศสไม่บอกให้อังกฤษทราบเสียก่อนหาควรไม่จึงโปรดให้เสนาบดีบอกไปยังรัฐบาลอังกฤษว่าเดิมมีพระราชประสงค์จะแต่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรียังประเทศอังกฤษการขัดข้องอยู่ด้วยเรื่องเรือที่ทูตจะไปจึงยังหาได้แต่งทูตไปไม่บัดนี้ไทยได้ทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะให้เรือรบมารับราชทูตไทยไปเจริญพระราชไมตรีตอบแทนจึงโปรดให้แจ้งความมาให้ทราบเพราะมีพระราชประสงค์ในทางพระราชไมตรีต่อประเทศอังกฤษเหมือนกันถ้าหากว่ารัฐบาลอังกฤษส่งเรือมารับราชทูตไทยเหมือนอย่างฝรั่งเศสก็จะทรงยินดีที่จะแต่งราชทูตไทยไปยังประเทศอังกฤษอย่างเดียวกันรัฐบาลอังกฤษตอบมาว่าสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียทรงยินดีที่จะให้เรือรบมารับและส่งราชทูตไทยและจะต้อนรับราชทูตไทยให้สมควรแก่พระเกียรติยศด้วยประการทั้งปวงด้วยเหตุนี้จึงโปรดให้พระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นราชทูตเจ้าหมื่นสันเพชรภักดีเป็นอุปทูตจะหมื่นมนเทียนพิทักษ์เป็นตรีทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนประเทศอังกฤษเมื่อปีมะเสงพุทธศักราช2400ส่วนประเทศฝรั่งเศสในระยะนั้นพระเจ้านโปเลียนมีการสงครามจึงต้องรอมาจนปีวอกพุทธศักราช2403โปรดให้พระยาศรีพิพัฒน์เป็นราชทูตเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นอุปทูตพระนรงค์วิชิตเป็นตรีทูตเ
เชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3เอ็มเปอเรอร์ฝรั่งเศสเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนประเทศฝรั่งเศสหม่อมราโชไทยกระต่ายได้เป็นตำแหน่งล่ามในคณะทูตที่ไปประเทศอังกฤษเมื่อปีมะเสงนพศกคราวพระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นราชทูตนั้นจึงแต่งจดหมายเหตุประยะทางที่พิมพ์ต่อไปในสมุดเล่มนี้ท่านทั้งหลายผู้อ่านเรื่องราชทูตไทยไปเมืองลอนดอนที่หม่อมราโชไทยแต่งโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักเรียนภาษาต่างประเทศในชั้นหลังถ้าไม่รู้ฐานะของหม่อมราโชไทยน่าจะไม่เห็นราคาตามสมควรของหนังสือเรื่องนี้บางทีถึงอาจจะมีผู้ยิ้มเยาะว่าหม่อมราโชไทยช่างไปตื่นเอาของจิตจืดเช่นละครม้าและทางรถไฟสายโทรเลขมาแต่งพรรณนาดูเป็นวิจิตรพิสดารไปด้วยความพิศวงราวกับเท้าเสนากุฎเข้าเมืองผู้ที่จะคิดเห็นเช่นกล่าวมานี้ต้องนึกถึงฐานะของหม่อมราโชไทยว่าเมื่อแต่งหนังสือเรื่องนี้เป็นเวลาแรกที่ไทยจะได้ไปพบของเหล่านั้นจึงแต่งพรรณนาโดยตั้งใจจะเล่าให้ไทยซึ่งไม่มีใครเคยเห็นเข้าใจว่าของเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าอ่านด้วยรู้ฐานะเช่นว่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะยอมเป็นอย่างเดียวกันทุกคนว่าหม่อมราโชไทยแต่งพรรณนาดีไม่ใช่น้อยจากนั้นก็มีการยกตัวอย่างสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบอกว่ายกตัวอย่างแม้แต่ตรงที่ว่าด้วยละครม้าชาวเราที่ได้ดูละครม้าในชั้นหลังเมื่ออ่านหนังสือเรื่องนี้ก็คงจะรับเป็นพยานว่าที่หม่อมราโชไทยพรรณนาเข้าใจได้ซึมซาบเหมือนกับจะหลับตาเห็นละครม้าที่หม่อมราโชไทยได้ดูทุกอาการที่เล่นถึงพวกที่เคยได้ไปถึงประเทศอังกฤษหรือแม้ที่เคยอ่านเรื่องราวแบบธรรมเนียมอังกฤษถ้าอ่านตรงหม่อมราโชไทยพรรณนาถึงสถานที่หรือการพิธีเช่นลักษณะที่อยู่โฮเทลก็ดีหรือพิธีเปิดปาร์ลิเมนต์ก็ดีเมื่อคิดเทียบดูกับที่ตนรู้ก็จะเห็นได้ว่าหม่อมราโชไทยพรรณนาดีเพียงใดเป็นแต่ใช้ถ้อยคำอย่างเก่าๆเพราะคำใหม่ที่เราใช้กันยังไม่เกิดในเวลานั้นยังมีความสำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งยากที่นักเรียนในเวลานี้จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษถึงสามารถจะได้เป็นล่ามไปในราชการทูตและอาจจะแต่งหนังสือเล่าถึงกิจการของฝรั่งได้ดังหม่อมราโชไทยแต่งหนังสือเรื่องนี้ในสมัยนั้นหายากสักเพียงใดเว้นแต่จะได้เคยทราบเรื่องตำนานการที่ไทยเรียนภาษาฝรั่งกันแต่ก่อนอันเป็นเรื่องน่ารู้อยู่บ้างคือสมเด็จกรมดำรงก็พูดถึงสิ่งที่น่าแปลกใจกับการที่ในสมัยรัชกาลที่4จะมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษถึงขั้นจะเป็นล่ามไปในงานสำคัญอย่างงานราชการทูตงานเจริญทางพระราชไมตรีเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศอย่างหม่อมราโชไทยซึ่งสามารถเป็นล่ามในงานพิธีสำคัญได้และก็ยังมีความสามารถในการแต่งหนังสือได้เหมือนกับว่าบุคคลเช่นนี้จะหายากสักเพียงใดและที่สำคัญก็คือว่าในสมัยนั้นมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร
สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์ท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะลองเล่าให้ฟังตามที่ได้สดับมาเรียนมีการสอนภาษาอังกฤษกันอย่างไรตรงนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนสุดท้ายของหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เราอยู่ที่ภาคผนวกซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะทีนี้เดี๋ยวพระองค์คงจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะคุณจิตรินครับผมเห็นมีพูดถึงม่อมราโชไทยด้วยได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ได้เรียนใช่ไหมคะได้เรียนครับแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกรู้มากกว่าว่าแบบท่านเป็นล่ามแบบมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็คือตอนสมัยพี่เด็กๆครับซึ่งก็นานมากแล้วนะครับผมต้องเรียนนิราศลอนดอนซึ่งหม่อมราชโชไทยเนี่ยเป็นคนเขียนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเด็กๆสมัยนี้หรือว่าสมัยคุณจิตรินเนี่ยยังคงได้เรียนอยู่หรือเปล่าเคยได้ยินครับแต่ไม่ได้เรียนเคยได้ยินแต่ไม่ได้เรียนใช่ไหมแสดงว่ามีการปรับปรุงนะเพราะฉะนั้นเด็กแต่ก่อนเนี่ยจะรู้จักหม่อมราโชไทยคือไม่ได้รู้จักดีแต่รู้จักว่าท่านเป็นคนเขียนหนังสือนิราศลอนดอนเพราะว่าเราต้องท่องแล้วก็ต้องเอาไปสอบเราก็เลยรู้จักท่านซึ่งในนี้ก็เลยได้ทราบว่าท่านเป็นล่ามนะคะท่านไม่ได้เป็นทูตแต่ท่านเป็นล่ามและท่านก็มีการพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องของการไปอังกฤษก็เป็นคนที่เขียนหนังสือนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยนั้นนะคะคนที่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียนมาจากไหนอย่างไรเพราะว่าแน่นอนค่ะคงยังไม่ได้มีมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนกวดวิชาเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะก็วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะก่อนที่จะไปถึงบทความนะคะมีจดหมายก็คืออินบ็อกซ์นี่ล่ะจากคุณสิริวรรณนะคุณสิริวรรณที่อยู่อเมริกาบอกว่าสวัสดีค่ะน้าฟังไซอิ๋วถึงตอนที่50แล้วค่ะใช้คำว่าน้าเลยค่ะใช่ค่ะสวัสดีครับน้าครับค่ะเรานับญาติกันแล้วนะครับผมคุณสิริวรรณบอกว่าขอเรียกตัวเองว่าน้าก็แล้วกันบอกได้เลยค่ะคุณน้าครับผมฝากบอกคุณจิตรินด้วยว่าพูดเสียงโป้ยก่ายได้ดีมากขอบคุณครับผมเสียงแบนๆทำให้นึกถึงคนอ้วนๆชอบกินขี้เกียจและตะกร้าเสียงแบนๆครับเสียงอย่างนี้จะไม่ครับถ้าทางจะชอบเสียงนี้มากเป็นพิเศษนะคะครับส่วนเสียงเฮ่งเจียก็ทำให้นึกถึงภาพของลิงตัวใหญ่ยุกยิกขี้โมโหยุกยิกนี่คือยังไงครับเนี่ยเยี่ยมมากๆยุกยิกก็คือแบบซนไงซุกซนนะฮะแล้วก็ชมบอกคุณมีทำเสียงเด็กน่ารักค่ะครับอันนี้สายมุ้งมิ้งนะคะครับผมขอบคุณคุณนานะคะขอบคุณคุณนานะครับผมค่ะตอนนี้คุณน้ากำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกับไซอิ๋วขอให้สนุกสนานต่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาฟังกัวสาปานกันต่อค่ะครับผมสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะก็สามารถเขียนมาคุยกันได้2ช่องทางด้วยกันนะคะจะมาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้หรือว่าจะไปที่เพจของคุณทางคุณจิตรินก็ได้ครับผมทางเพจไทย PBS Podcast นะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณปฏิพันธ์นะคะคุณปฏิพันธ์เนี่ยบอกว่าทำไมฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าผ่านหน้าเว็บไม่ได้แล้วค้างอยู่ตอนที่53เซ็งเลยครับมีช่องทางไหนฟังได้อีกหรือไม่อ๋อ
อันนี้อาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่ายเว็บไซต์พอดีนะครับก็ตอนนี้ฟังได้ปกตินะครับแต่ต้องไปฟังทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับก็คือเปลี่ยนเว็บก็ถามไปนะคะว่าฟังจากเว็บไหนก็คือฟังจากเว็บไซต์ thaipbsradio.com เว็บที่เราเคยใช้กันอยู่ครับผมแต่ตอนนี้ให้เปลี่ยนมาใช้เว็บ thaipbspodcast.com แทนนะคะครับผมค่ะก็บอกทางคุณปฏิพันธ์ไปก็เรียบร้อยสามารถที่รับฟังได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะกับบทความนะคะอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่นานมาโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพถ้าเช่นนั้นพร้อมแล้วนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะกับตอนสุดท้ายนะคะของซีรีส์ชุดนี้ค่ะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์ท่านทรงอธิบายว่าจริงๆในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็เพิ่งจะมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาไม่ช้านานนักเมื่อในสมัยรัชกาลที่2มีพวกฝรั่งกุดีจีนซึ่งเป็นเชื้อสายโปรตุเกสครั้งกรุงเก่ายังเรียนรู้ภาษาโปรตุเกสอยู่บ้างคนพวกนี้รับราชการในตำแหน่งเรียกว่าล่ามฝรั่งอยู่ในกรมท่ามีอัตราในบัญชีเบี้ยหวัด5คนที่เป็นหัวหน้าล่ามเป็นที่ขุนเทพวาจารับเบี้ยหวัดปีละ7ตำลึงพวกล่ามฝรั่งเหล่านี้จะมีความรู้ตื้นลึกสักเพียงใดทราบไม่ได้แต่รู้เฉพาะภาษาโปรตุเกสเท่านั้นหน้าที่ก็ไม่สู้มีอันใดนักเพราะราชการที่เกี่ยวข้องกับโปรตุเกสมีแต่การค้าขายทางเมืองมาเก๊านานๆเจ้าเมืองมาเก๊าก็จะมีหนังสือมาสักครั้งหนึ่งส่วนภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีเรือกำปั่นอังกฤษไปมาค้าขายอยู่ในสมัยนั้นบ้างในเรือรู้ว่าไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ในเมืองนี้ก็หาแขกมาลายูเข้ามาเป็นล่ามเพราะฉะนั้นการที่ไทยพูดจากับอังกฤษที่เข้ามาถึงกรุงเทพก็ดีหรือพูดจาทางราชการที่เกี่ยวข้องกับอังกฤษที่เกาะมากและสิงคโปร์ก็ดีใช้พูดจากันแต่ด้วยภาษามาลายูแม้จนเมื่อผู้สำเร็จราชการอินเดียของอังกฤษให้หมอจอห์นครอฟอร์ดเป็นทูตเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีมะเสงพุทธศักราช2364ตรงกับคริสตศักราช1821ในตอนปลายรัชกาลที่2ก็ต้องพูดจารัชกาลกับไทยทางภาษามลายูความปรากฏในจดหมายเหตุที่ครอฟอร์ดแต่งไว้ว่าการที่พูดจากับรัฐบาลไทยครั้งนั้นผู้ต้องพูดภาษาอังกฤษแก่ล่ามที่เอามาด้วยล่ามต้องแปลเป็นภาษามาลายูบอกหลวงโกชาอิดหากแปลเป็นภาษาไทยเรียนเจ้าพระยาพระคังเจ้าพระยาพระคังตอบว่าอะไรก็ต้องแปลย้อนกลับไปเป็นต่อๆอย่างเดียวกันครั้นต่อมาเมื่อคราวฝดกลับไปแล้วได้ไปเป็นเรสซิเดนต์อยู่ที่เมืองสิงคโปร์อังกฤษเกิดรบกับพม่าครั้งแรกเมื่อปลายรัชกาลที่สองครอฟฟอร์ดจะบอกข่าวการสงครามมาให้ไทยทราบต้องให้แปลหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสเสียก่อนแล้วจึงส่งเข้ามายังกรุงเทพเพราะภาษามาลายูถ้อยคำมีน้อยไม่พอจะแปลความในหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งครั้นต่อมา
ถึงต้นรัชกาลที่3ผู้สำเร็จราชการอินเดียของอังกฤษให้เฮนรี่เบอร์นีย์เป็นทูตเข้ามาขอทำหนังสือสัญญาเมื่อปีรกาพุทธศักราช2368ตรงกับคริสตศก1825การที่พูดจากับไทยสะดวกขึ้นกว่าครั้งคราวฟอร์ดหน่อยหนึ่งโดยเบอร์นีย์พูดภาษามาลายูได้ถึงกระนั้นหนังสือสัญญาที่ทำก็ต้องใช้ภาษาต่างๆกำกับกันถึง4ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสและภาษามาลายูเพราะไม่มีภาษาใดที่จะเข้าใจดีได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายในรัชกาลที่3นั้นเมื่อปีชวดพุทธศักราช2371ตรงกับคริสตศก1828พวกมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาตั้งในกรุงเทพเป็นทีแรกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบอกว่าอันนี้เป็นต้นเหตุที่ไทยจะได้เรียนภาษาอังกฤษเดิมมาด้วยลัทธิของพวกมิชชันนารีอเมริกันไม่ได้ตั้งตัวเป็นสมณะเหมือนพวกบาทหลวงวางตนเป็นแต่เพียงมิตรสหายใช้การสงเคราะห์เป็นต้นว่าช่วยรักษาโรคและช่วยบอกกล่าวสั่งสอนวิชาการต่างๆให้แก่ผู้อื่นเป็นเบื้องต้นของการสอนศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อคนทั้งหลายรู้จักคุ้นเคยจึงชอบสมาคมคบหากับพวกมิชชันนารีอเมริกันมาแต่แรกในสมัยนั้นผู้มีสติปัญญาที่เป็นชั้นสูงอยู่ในประเทศนี้และเห็นอยู่แล้วว่าการสมาคมเกี่ยวข้องกับฝรั่งต่างประเทศคงจะต้องมียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสำคัญทางประเทศตะวันออกนี้ก็มีเจ้านายบางพระองค์และข้าราชการบางคนปรารถนาจะศึกษาวิชาการขนบธรรมเนียมของฝรั่งแล้วก็จะเล่าเรียนให้รู้ภาษาอังกฤษจึงพยายามเล่าเรียนศึกษากับพวกมิชชันนารีอเมริกันตั้งแต่เมื่อในรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่3จากความจำเป็นที่ต้องติดต่อกับฝรั่งแล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งที่พูดโปรตุเกสฝรั่งเศสเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เป็นฝรั่งที่พูดจาภาษาอังกฤษสมเด็จกรมพระยาดำรงยังกล่าวต่อไปอีกว่าที่สำคัญคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นในขณะนั้นยังทรงผนวดเป็นพระราชาคณะอยู่พระองค์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลานั้นยังเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศปรังสรรค์พระองค์หนึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเวลานั้นยังเป็นหลวงศิษย์นายเวรมหาดเล็กแล้วได้เลื่อนเป็นจมื่นไวยวรนาถอีกองค์หนึ่งแต่สมเด็จเจ้าพระยาทางภาษารู้แต่พอพูดอังกฤษได้บ้างไม่เชี่ยวชาญเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่า3ท่านที่กล่าวมานี้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาความรู้การฝรั่งการต่างประเทศทันได้ใช้วิชาช่วยราชการมาแต่เมื่อในรัชกาลที่3เพราะเมื่อปีจอพุทธศักราช2393ตรงกับคริสตศก1850รัฐบาลอังกฤษให้เซอร์เจมส์บรูคเป็นทูตมาด้วยเรือรบ2ลำจะเข้ามาขอแก่หนังสือสัญญาที่เบอร์นี่ได้มาทำไว้เซอร์เจมส์บรูคเข้ามาครั้งนั้นไม่เหมือนกับครอวฟอร์ดและเบอร์นีย์ที่มาแต่ก่อนด้วยเป็นทูตมาจากประเทศอังกฤษการที่มาพูดจาและหนังสือที่มีมาถึงรัฐบาลไทยใช้ภาษาอังกฤษ
กิริยาอาการที่มาก็ทนงองอาจผิดกับทูตแต่ก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริหาผู้ที่สันทัดอย่างธรรมเนียมฝรั่งให้พอที่จะรับรองโต้ตอบกับเซอร์เจมส์บรูคได้ความปรากฏในจดหมายเหตุกระแสรับสั่งในเรื่องเซอร์เจมส์บรูคซึ่งหอพระสมุดพิมพ์เมื่อรอสอ129พุทธศักราช2453ว่าทรงพระราชดำริเห็นว่าผู้ใดมีสติปัญญาก็ควรจะเอาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยการครั้งนี้เป็นการฝรั่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์ทราบอย่างธรรมเนียมฝรั่งมากควรจะเอาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ได้แต่ก็ติดประจำปืนอยู่ที่เมืองสมุทรปราการในวงเล็บว่าด้วยครั้งนั้นไม่ไว้พระทัยเกรงอังกฤษจะเอาอำนาจมาบังคับให้แก้หนังสือสัญญาอย่างทำแก่เมืองจีนจึงให้ตระเตรียมรักษาป้อมคูให้มั่นคงจมื่นวัยวรนาถซึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในเวลาต่อมาก็เป็นคนสันทัดหนักในธรรมเนียมฝรั่งก็ลงไปรักษาเมืองสมุทรปราการอยู่ให้พระยาศรีพิพัฒน์ซึ่งต่อมาคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติเป็นผู้รังราชการกรมท่าโดยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสักเลขที่เมืองชุมพรในเวลานั้นคือให้พระยาศรีพิพัฒน์ในวงเล็บว่าคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติผู้รังราชการกรมท่าในเวลานั้นให้พระยาศรีพิพัฒน์แต่งคนดีมีสติปัญญาเข้าใจความเชิญกระแสพระราชดำริลงไปปรึกษาและการที่มีหนังสือโต้ตอบกับเซอร์เจมส์บรูคครั้งนั้นปรากฏว่าหนังสือที่มีมาเป็นภาษาอังกฤษให้หมอจอห์นคือจอห์นเทเลอร์โจนส์มิชชันนารีอเมริกันแปลเป็นภาษาไทยกับล่ามของสมเด็จเจ้าพระยาอีก2คนคือโจเซฟเป็นฝรั่งยูเรเซียนคนหนึ่งเรียกว่าเสมียนยิ้มในวงเล็บว่าคือเจมส์เฮแล้วก็อังกฤษอีกคนหนึ่งส่วนหนังสือที่ไทยมีตอบเซอร์เจมส์บรูคนั้นร่างในภาษาไทยถวายให้ทรงแก้ไขก่อนแล้วให้หมอจอนกับล่ามช่วยกันแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปถวายทูลกระหม่อมพระซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นได้ส่งตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งเพราะในทางภาษาอังกฤษทรงทราบดีกว่าผู้ที่เล่าเรียนด้วยกันในครั้งนั้นไทยที่ศึกษาวิชาความรู้กับมิชชันนารีอเมริกันเมื่อในรัชกาลที่3ยังมีอีกแต่ไปเรียนทางวิชาอื่นเช่นกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงกำกับกรมหมออยู่ในเวลานั้นท่านนี้ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์ฝรั่งจนได้ประกาศนียบัตรถวายเป็นพระเกียรติยศมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกากรมหลวงมหิดลวรินทรามเรศอีกพระองค์หนึ่งว่าทรงศึกษาการช่างฝรั่งแต่จะทรงศึกษากับใครและทรงสามารถเพียงใดหาทราบไม่แล้วก็ยังมีในโหมดอมาตยกุลที่ได้เป็นพระยากระสาปนกิจโกศลเมื่อในรัชกาลที่5อีกคนหนึ่งได้ศึกษาเรื่องเครื่องจักรและวิชาผสมธาตุจากพวกมิชชันนารีอเมริกันแล้วก็หัดชักรูปก็คือถ่ายรูปจากบาทหลวงลุยส์ลาโนดีฝรั่งเศสแต่เมื่อยังถ่ายด้วยแผ่นเงินเป็นผู้เรียนรู้วิชาฝรั่งมีชื่อเสียงมาจนรัชกาลที่5แต่ผู้ที่เล่าเรียนแต่ทางวิชาช่างไม่สู้จะเอาใจใส่ในทางภาษาจึงไม่ใคร่รู้ภาษา
ถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็เพราะเอาใจใส่ในวิชาต่อเรือกำปั่นเสียมากจึงไม่ใคร่สันทัดทางภาษาอังกฤษผู้ที่เล่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเมืองไทยเมื่อในรัชกาลที่3นอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีปรากฏอีกแต่สองคนคือหม่อมราโชไทยผู้ที่แต่งหนังสือเรื่องนี้คนหนึ่งเกิดในรัชกาลที่2เมื่อปีเถาะจุลศักราช1181พุทธศักราช2362เดิมเป็นแต่หม่อมราชวงศ์กระต่ายบุตรหม่อมเจ้าชอุ่มในเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เป็นข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียรเรียนตามเสด็จจนรู้ครั้นถึงรัชกาลที่4หม่อมเจ้าชอุ่มได้เป็นกรมหมื่นเทวานุรักษ์หม่อมราชวงศ์กระต่ายได้เป็นหม่อมราโชไทยแล้วจึงได้เป็นตำแหน่งล่ามไปเมืองอังกฤษกับพระยามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคเมื่อทูตไทยไปคราวแรกนั้นครั้นกลับจากราชการทูตทราบว่าได้พระราชทานทองเล็กแล้วได้เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลต่างประเทศคนแรกอยู่มาจนอายุได้49ปีถึงอนิจกรรมในปลายรัชกาลที่4เมื่อปีเถาะพุทธศักราช2410อีกคนหนึ่งชื่อนายดิษฐ์เป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคนนี้ได้ฝึกหัดวิชาเดินเรือและเรียนรู้ภาษาอังกฤษฝรั่งเรียกกันว่ากัปตันดิษฐ์มีชื่ออยู่ในหนังสือเซอร์จอห์นบาวริงแต่งเรื่องเมืองไทยคนนี้ในรัชกาลที่4ได้เป็นที่ขุนปรีชาชาญสมุทรเป็นล่ามของจมื่นมนเทียนพิทักษ์ตรีทูตไปเมืองอังกฤษด้วยต่อมาได้เป็นที่หลวงสุรวิเศษเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแก่พระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแทบทุกพระองค์อยู่มาจนในรัชกาลที่5ไทยที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเมืองไทยเมื่อในรัชกาลที่3มีปรากฏแต่4ด้วยกันดังกล่าวมานี้ยังมีไทยที่ได้ออกไปเล่าเรียนถึงยุโรปเมื่อในรัชกาลที่3อีกคนหนึ่งชื่อนายฉุนเป็นคนที่สมเด็จเจ้าพระยาเลี้ยงมาเห็นว่าฉลาดเฉลียวจึงฝากกัปตันเรืออังกฤษออกไปฝึกหัดวิชาเดินเรือกำปั่นได้ไปเรียนอยู่ในเมืองอังกฤษจนได้ประกาศนียบัตรเดินเรือทะเลได้แล้วจึงกลับมาเข้าใจว่าเมื่อในรัชกาลที่4ได้เป็นที่ขุนจรเจนทะเลและได้เป็นล่ามของพระยามนตรีสุริยวงศ์เมื่อไปเป็นราชทูตด้วยแล้วก็ต่อมาถึงรัชกาลที่5ได้เป็นหลวงชนลทานพินิจใจตำแหน่งเจ้ากรมครองแล้วเลื่อนเป็นพระชลทานพินิจใจพอถึงสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชทุระบำรุงการเล่าเรียนภาษาฝรั่งมาแต่แรกเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเรื่องนี้มีภาษิตสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรณ์ตำรัสว่าในรัชกาลที่หนึ่งใครแข็งแรงในการศึกสงครามก็เป็นคนโปรดในรัชกาลที่สองใครแต่งบทกลอนดีก็เป็นคนโปรดในรัชกาลที่สามใครศรัทธาสร้างวัดก็เป็นคนโปรดและในรัชกาลที่สี่ถ้าใครเรียนรู้ภาษาฝรั่งก็เป็นคนโปรดดังนี้แต่ในสมัยเมื่อราชทูตไทยออกไปประเทศอังกฤษเมื่อคราวปีมะเสงผู้ที่เริ่มเล่าเรียนภาษาฝรั่งขึ้นในรัชกาลที่4ยังอยู่ในเวลาเล่าเรียน
หรือเพิ่งเริ่มจะเข้ารับราชการในตำแหน่งต่ำยังไม่มีผู้ใดซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสูงจะสามารถรับหน้าที่ทำการได้อย่างหม่อมราโชไทยด้วยเหตุทั้งปวงดังกล่าวมานี้จึงควรนับว่าจดหมายเหตุหม่อมราโชไทยเป็นหนังสือแต่งดีและน่าอ่านด้วยประการทั้งปวงก็เป็นอันว่าจบหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์จบครบถ้วนแล้วนะคะครับผมจบไปถึงภาคผนวกแล้วก็บทความของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพที่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยเนาะลากยาวมาถึงรัชกาลที่4เลยครับพี่ได้เห็นเลยว่าในยุคนั้นสมัยนั้นคนที่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีไม่กี่คนเองนะครับผมแล้วก็มีพระองค์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษรู้วิชาดาราศาสตร์แล้วก็รู้วิชาโหราศาสตร์สามารถที่จะคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้ด้วยนะคะครับผมทรงบวชเป็นพระอยู่ถึง20กว่าปีค่ะโอ้โหก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่4นะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์เป็นยุคที่ฝรั่งเริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นค่ะคือหมดยุคการทำศึกสงครามกับพม่าเหมือนอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยามาฟาดฟันกับฝรั่งแทนนะคะซึ่งน่ากลัวกว่าเยอะมาเรียกว่าป้องกันเอกราชของประเทศแล้วก็ต้องใช้ภาษาไม่ใช่แค่ใช้การรบเท่านั้นครับใช้การต่อรองใช้การเจรจาเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ยุคใหม่นะสำหรับในตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นตอนเก็บตกนะคะในการที่เราจะคุยกับนักวิชาการนักวิชาการที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องเอกสารฝรั่งเศสค่ะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิทภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอยากให้ติดตามนะคะในตอนต่อไปคุณจิตรินมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเป็นพิเศษไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะถามเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานอ๋อจริงผมอยากจะทราบถึงเรื่องอุปทูตกับตรีทูตครับเพราะว่าดูไม่ค่อยได้กล่าวอยากรู้ว่าตอนไปเนี่ยท่านได้มีบทบาทอะไรบ้างเพราะดูแบบราชทูตจะดูเด่นกว่าเยอะเหมือนอย่างที่เดอร์บีเซได้บอกนะคะว่าดูเหมือนไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่ครับบทบาทก็จะอยู่ที่ราชทูตเหมือนกับว่าท่านสองคนนี้ก็ไปเป็นทีมอย่างนั้นมั้งคะให้ดูเป็นทีมดูมีความหนาแน่นแล้วก็อาจจะคอยซัพพอร์ตใช่เป็นฝ่ายสนับสนุนแต่ก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้ความสามารถอะไรให้เป็นที่ปรากฏได้มากนักเพราะว่าในสังคมไทยยุคนั้นก็มีการถือตามลำดับยศลำดับอาวุโสเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องดำเนินไปตามหน้าที่ของตัวเองเจ็มเนื้อเจ็มตัวใช่เด่นมากไม่ได้เกินหน้าที่ไม่ได้สมัยนั้นแย่งทรงแย่งซีนนี่คงทำได้ลำบากครับไม่สามารถจะทำได้อย่างอิสระนักนะคะแล้วก็บังเอิญที่ว่าโกซาปานเองก็คงเป็นคนที่คงไม่น่าจะยอมให้ใครมาแย่งซีนได้ด้วยอ่ะคือท่านเองก็เป็นคนฉลาดครับผมเป็นคนเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นบทบาทของทั้งสองท่านนั้นจึงดูเงียบๆดรอปลงไปเงียบๆเรียบๆร้อยๆนะคะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีข้อมูลอะไรที่เรายังไม่ทราบก็ได้ครับผมก็เอาไว้ตอนต่อไปนะคะกลับมาฟังค่ะกับการสนทนาปิดท้ายกับนักวิชาการค่ะและนี่ก็คือเรื่องจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสซึ่งเราภูมิใจอยากให้คุณได้ฟังนะคะเหมือนกับได้ย้อนอดีตได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้เรียนรู้
ไปกับโกซาปานนะคะไปกับเดอวีเซแล้วก็ฟอร์ฮีแลด้วยค่ะไปกันหลายคนหลายเจ้าเหลือเกินค่ะไปแบบไม่เกรงใจโควิดเลยนะคะครับผมไม่ต้องใช้วีซ่าอีกต่างหากไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยนะคะเพียงแค่เข้ามาที่ห้องสมุดหลังใหม่คุณก็ได้ไปได้เดินทางแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะสำหรับหนังสือที่โอ้สวยงามมากวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ